วันเกิดทั้งทีพี่ขอจัดเต็มซะหน่อยสวัสดีครับพี่ดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า21 and over 21ทั้งทีปาร์ตี้ล่วงเวอร์เรื่องราวของเพื่อนซีทั้ง3คนที่กลับมารวมตัวกันและฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนคนหนึ่งแต่เมาเกินไปหน่อยความชิบหายก็เริ่มมาเยือนแล้วค่ำคืนนี้จะจบลงยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับ2เพื่อนซีมิลเลอร์และเคซี่เดินมาสภาพดีๆมีแค่ถุงเท้าที่คุมห่ำไว้ดูเหมือนเขาทั้งคู่จะผ่านคืนวันที่แสนหฤโหดมาจากนั้นหนังก็ตัดย้อนกลับมาก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเราก็จะพบกับไอ้มิลเลอร์ที่นั่งแท็กซี่มาที่มหาลัยแห่งนี้และก็มารับเคซี่เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาตั้ง2ปีตั้งแต่เข้ามหาลัยก็ไม่ได้เจอกันเลยนะมึงดูเป็นเด็กเนิร์ดขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไอ้มิลเลอร์ก็ทักเคซี่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งรอแท็กซี่มาถึงที่หน้าบ้านของเจพอถึงหน้าบ้านก็ดูเหมือนจะมีชายสติไม่สมประกอบใส่หมวกอินเดียแดงเต้นเมาเรื้อนอยู่หน้าบ้านพอเจออกมาได้เห็นเพื่อนทั้งสองคนก็ดีใจกอดทักทายกันอย่างอบอุ่นไม่เจอนานเลยนะไอ้เจ๊กตื่นไฟเจฟก็ถามมึงมาทำอะไรกันที่นี่วะเนี่ยไอ้มิลเลอร์ก็บอกวันนี้วันเกิดมึงกูจะพามึงออกไปเมาปิ้นแต่ไอ้เจฟก็บอกกูอยากจะไปกับมึงนะแต่พรุ่งนี้เช้ากูมีสอบสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนแพทย์กูไม่ไปพ่อกูฆ่าตายแน่ไอ้มิลเลอร์ก็บอกช่างหัวพ่อเผด็จการ7ปีของมึงสิวะตอนนั้นพ่อของเขาก็เดินออกมาบอกไหนใครเรียกกูไอ้2หนุ่มตกใจบอกสวัสดีครับดร.แชงดูเหมือนว่าไอ้2หนุ่มนี้มันจะสร้างวีรกรรมกับเขาไว้เยอะทำให้พ่อของไอ้เจฟไม่ค่อยจะชอบหน้ามาสักเท่าไหร่เขาหันไปบอกลูกชายพรุ่งนี้มึงมีสัมภาษณ์ตอน 8:00 น.เช้ากูจะมารับมึงตอน 7:00 น.อย่าผิดนัดแล้วทำให้ฉันขายหน้าล่ะไอ้ลูกชายเจฟก็ได้แต่ก้มหน้าตอบรับคำขอของพ่อไปเมื่อพ่อของเขากลับไปเคซี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจแต่ไอ้มิลเลอร์จอมแสบก็บอกกูไม่เข้าใจวันเกิดอายุครบ21ปีมันไม่ใช่วันธรรมดานะเพื่อนมันเป็นวันที่แกจะเป็นผู้ชายเต็มตัวถ้ามึงไม่ยอมไปกูจะเป่าแต่ดังรั่นทั้งคืนไอ้เจฟก็ทนเพื่อนตื้อไม่ไหวก็บอกไปก็ได้แก้วเดียวเดี๋ยวกลับเบาๆมิลเลอร์บอกดีมากรับทราบเดี๋ยวกูดูแลมึงเองตัดผ้ามาอีกทีทั้ง3คนก็มาอยู่ที่ร้านเหล้าแก้วเดียวที่ว่าไว้ก็ไม่เคยมีจริงไอ้เจฟก็จัดหนักทั้งเบียร์ทั้งเหล้าจะเพียวจะเป๊กกูแดกหมดทั้ง3คนก็เริ่มรำลึกความหลังด้วยกันแล้วมิลเลอร์ก็ชวนเพื่อนๆบอกซัมเมอร์นี้เราไปเทศกาลดนตรีกันนะเพื่อนไอ้เจฟก็บอกได้เลยจัดไปแต่เคซี่หนุ่มเนิร์ดก็บอกว่าเขาต้องไปฝึกงานซึ่งทำให้ไอ้มิลเลอร์ผิดหวังในตัวเพื่อนคนนี้มากแต่ตอนนั้นเองก็มีสาวสวยคนนึงมาทักไอ้เจฟเธอมีชื่อว่านิโคลทั้งคู่ก็พยายามมอเธอแต่สุดท้ายเธอก็เรียกนั่งคุยกับไอ้เคซี่ไอ้มิลเลอร์ผิดหวังก็เลยพาเจฟออกไปหาอะไรทำระหว่างที่เคซี่นั่งจีบสาวไปไอ้มิลเลอร์ก็มาปาลูกดอกกับไอ้เจฟแต่ปรากฏว่าไอ้เจฟปาไม่เข้าเป้าไปเข้าปากไอ้หนุ่มคนนึงที่ยืนอยู่ข้างๆลูกดอกปักคากระพุ้งแก้มทำให้มันเดินมาหาเรื่องทั้งคู่ไอ้หนุ่มคนนั้นโมโหมากใช้เก้าอี้เควี้ยงใส่ทั้งคู่ไม่อยากมีเรื่องก็เลยต้องรีบพาเคซี่ออกจากผับเคซี่ก็เลยต้องรีบออกมาลายสาวกูก็ยังไม่ได้ขอเลยออกมาจากร้านไอ้มิลเลอร์ก็บอกเดี๋ยวเราจะไปแดกต่อให้ครบทุกร้านแต่เคซี่ก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้เจฟมันต้องตื่นเช้านะเว้ยเดี๋ยวเราโดนพ่อมันอารวาสใส่จะทำยังไงไอ้เจฟที่ตอนนี้เมาได้ที่ก็หันไปด่าเคซี่ว่ามึงป๊อดหรือไงวะเพื่อนพ่อมึงก็ไม่ใช่พ่อกูยังไม่กลัวเลยไอ้เจฟก็เดินหน้าลุยเข้าแม่งทุกผับเจอการร้านไหนก็กระแทกบัตรประชาชนให้มันตรวจเขาจัดเต็มกินทุกร้านอย่างเต็มสตรีมเรียกได้ว่าเมาจนไม่มีชิ้นดีขึ้นไปยืนฉี่ใส่สาวๆไอ้2คนก็ต้องรีบพาเพื่อนออกมาเที่ยวกันจนลืมนับไปแล้วว่าไปมากี่ร้านจนตอนนี้ไอ้เจฟแชงเมาหลับไปซะแล้วตอนนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะพาเขากลับแต่ก็เพิ่งมารู้สึกตัวเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนทั้งคู่พยายามปลุกไอ้เจฟถามว่าบ้านมึงอยู่ไหนบอกกูทีแต่ไอ้เจฟก็เมาหลับถามอะไรก็ตอบไม่ได้ตอนนั้นเคซี่ก็นึกถึงสาวนิโคลที่เจอที่บาร์แล้วรู้ว่าเธอสนิทกับไอ้เจฟอาจจะรู้ก็ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนระหว่างทางที่ทั้งคู่พยุงตัวไอ้เจฟมาที่หอในมหาลัยมิลเลอร์ก็ไปเจอปืนพกกระบอกนึงอยู่ในกระเป๋ากางเกงไอ้เจฟพวกเขาก็ได้แต่สงสัยว่าไอ้เจฟพกปืนทำไมวะพวกเขาเดินมาถึงหอหญิงแห่งหนึ่งที่เคซี่จำได้ว่าเป็นหอของนิโคลพอสัญลักษณ์บนเสื้อเธอนั้นบอกว่าเป็นบ้านหลังนี้แต่พวกสาวๆก็ไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปมิลเลอร์ก็เลยนำเพื่อนๆแอบปีนเข้ามาทางหน้าต่างทั้งคู่จับไอ้เจฟมัดติดไว้กับโถส้วมอยู่ในห้องน้ำแล้วทั้งคู่ก็ออกไปตามหานิโคลตามห้องต่างๆแต่พอทั้งคู่เปิดประตูเข้าไปในห้องหนึ่งก็ปรากฏว่าสาวๆในห้องนั้นถูกปิดตาและยืนรอให้พวกรุ่นพี่มาฟาดก้นเธอดูเหมือนว่าบ้านนี้กำลังทำกิจกรรมรับน้องไอ้มิลเลอร์มันก็เลยนึกสนุกอ้างตัวว่าเป็นรุ่นพี่จัดการเอาไม้ฟาดตูดเธออย่างสนุกสนานแค่นั้นยังไม่พอสั่งให้ทั้งคู่นั้นจูบกันสาวๆก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเพราะนึกว่าเป็นรุ่นพี่แต่แล้วตอนนั้นเองก็มีสาวคนนึงไปเจอไอ้เจฟแชงอยู่ในห้องน้ำเธอก็ตะโกนลั่นบ้านบอกว่ามีผู้บุกรุกทั้งคู่เลยต้องรีบลากตัวไอ้เจฟโยนลงมาจากชั้น2แล้วรีบวิ่งหนีไปที่บ้านตรงข้ามซึ่งปรากฏว่าเป็นบ้านของนิโคลก็ได้ทำแผลที่ตูดให้กับไอ้เจฟแต่ปรากฏว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านของเจฟแชงนั้นอยู่ที่ไหนเธอบอกว่าเธอรู้จักเจฟจากกลุ่มเด็กเรียนเสริมและบอกว่าจริงๆแล้วเจฟกำลังจะโดนรีทายทั้ง2หนุ่มก็ตกใจมากเพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเขานึกว่าเพื่อนของเขานั้นเป็นเด็กเรียนดีนิโคลจึงแนะนำ2หนุ่มให้ไปพบกับแรนดี้เขาเป็นประธานเชียร์ซึ่งดูเหมือนจะมีที่อยู่ของนักเรียนทุกคนเธอก็บอกว่าเธอจะออกไปงานปาร์ตี้แถวนั้นพอดีและบอกให้2หนุ่มติดรถเธอไปเมื่อเธอขับรถมารับก็ปรากฏว่ารถคันเล็ก
างกับรถขนหมาแล้วหนุ่มตัวโตๆ3คนจะยัดกันไปได้ยังไงแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกเพราะกำลังโดนบ้านตรงข้ามไล่ล่าตัวอยู่เขาจึงรีบวิ่งไปขึ้นรถและหนีสาวๆราตินมาได้พอมาถึงที่หมายหนุ่มๆก็ลงจากรถและบอกให้หนุ่มๆไปหาแลนดี้เขาจะช่วยเธอแน่เพราะว่าเขาเป็นแฟนฉันเองไอ้หนุ่มเคซี่ก็อกหักดังเตาะตัดภาพมาที่สาวๆบ้านราตินก็ออกตามหา2หนุ่มกันยกใหญ่จนพ่อของเจฟได้ยินเสียงดังโวยวายก็ได้ตื่นมาดูและได้รู้ว่าสาวๆกำลังตามหาไอ้เด็กเวร2คนนี้อยู่ทางด้านเคซี่และมิลเลอร์แบกไอ้เจฟจนมาเจอกับไอ้หนุ่มแลนดี้แต่พอมันหันมาก็ปรากฏว่าไอ้หนุ่มแลนดี้คนนี้ก็เป็นไอ้หนุ่มคนเดียวกับที่มีเรื่องกับพวกเขาในร้านไอ้แลนดี้ก็บอกมึงอยากได้ที่อยู่เหรอก็มาเอาสิอยู่ในโทรศัพท์ตอนนั้นมิลเลอร์ก็เบื่อที่จะต่อปากต่อคำก็เลยควักปืนขึ้นมาขู่บอกให้เอามือถือมาไอ้แลนดี้ก็บอกไม่กลัวหรอกปืนปลอมมิลเลอร์ก็เลยจัดการโชว์ยิงขึ้นฟ้าไป1ทีเสียงปืนดังสนั่นทำให้กระทิงที่อยู่ในงานเกิดคึกขึ้นมาไล่ควิดคนในงานวิ่งหนีกันจ้าละวันมิลเลอร์แย่งมือถือจากไอ้แลนดี้มาได้และทั้ง3คนก็ได้ขโมยรถกอล์ฟและขับหนีมาสุดท้ายไอ้แลนดี้ก็โดนกระทิงวิ่งชนเข้าเต็มหลัง2หนุ่มเปิดดูที่อยู่ของเจฟในมือถือและขับรถกอล์ฟมุ่งตรงไปที่นั่นระหว่างทางมิลเลอร์และเคซี่ก็ได้คุยกันมิลเลอร์ก็เกิดหลุดปากว่าเขาลาออกจากมหาลัยมา2ปีแล้วเคซี่ก็รู้สึกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันภาษาอะไรนายลาออกมา2ปีส่วนเจฟแชงก็กำลังจะโดนรีไทร์ถ้าพวกเราไม่เจอกันก็คงไม่รู้เรื่องราวแบบนี้และแล้วตอนนั้นพวกเขาก็มาถึงที่อยู่ตามแผนที่แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่บ้านของเจฟมันกลับกลายเป็นหอแห่งหนึ่งที่กำลังจัดงานปาร์ตี้อยู่เหมือนกันทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปเพื่อไปถามหาคนที่รู้จักเจฟพวกเขาแบกเจฟขึ้นไปที่ห้องเก่าที่เจฟเคยอยู่และได้เจอสาวหมวยคนนึงเธอบอกว่าเธอจำไอ้เจฟได้เขาเพิ่งย้ายออกไปเพราะเหมือนจะโดนตำรวจจับเคซี่กับมิลเลอร์ก็งงกันใหญ่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจฟทั้งพกปืนจะโดนรีไทร์แถมจะโดนจับเธอก็ได้บอกให้พวกเขาไปถามหัวหน้าหอบางทีอาจจะมีที่อยู่ของไอ้เจฟก็ได้ทั้งคู่ก็เลยพยายามจะขึ้นไปที่ชั้นบนแต่ก็ถูกห้ามไว้จากผู้คุมประตูบอกว่าถ้าอยากขึ้นไปก็ต้องแข่งเกมเพราะว่านี่คือหอคอยแห่งพลังพวกนายต้องไปชิดเกมต่างๆเพื่อให้ได้สร้อยคอมาถึงจะมีสิทธิ์ผ่านประตูไปได้ทั้งคู่ไม่มีทางเลือกจึงต้องไปฝากร่างไร้สติของเจฟไว้กับไอ้พวกแก๊งเมาปูนและก็ออกตะลุยเล่นเกมเพื่อให้ได้สร้อยคอมาทั้งคู่ก็เอาชนะด่านต่างๆขึ้นมาได้เรื่อยๆจนมาถึงชั้นบนเคซี่ก็ได้เจอกับนิโคและได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอได้มางานปาร์ตี้ที่หอนี้นี่เองทางด้านเจฟที่ตอนนี้ถูกทิ้งไว้กับไอ้สองหนุ่มที่เมาปูนดูเหมือนไอ้หนุ่มๆมันก็จะเริ่มหายเมาแล้วก็งงว่าเจฟมาจากไหนก็เลยจัดการจับไอ้เจฟแต่งตัวสมัยระหว่างที่เคซี่และมิลเลอร์กำลังเล่นเกมด่านสุดท้ายและเคซี่ที่กำลังดูดดื่มกับแม่สาวนิโคแต่อยู่ดีๆตอนนั้นเธอก็ได้รับเมสเซจว่าแลนดี้แฟนหนุ่มของเธอถูกควายชนเข้าโรงพยาบาลไอ้หนุ่มเคซี่ของเราก็เฮลแดกอีกแล้ว2หนุ่มผ่านเกมสุดท้ายและได้มาเจอกับหัวหน้าหอแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านของเจฟแชงนั้นอยู่ที่ไหนและพอทั้ง2คนลงมาก็ต้องตกกระจายเมื่อได้เห็นว่าเจฟนั้นฟื้นคืนสติและกลับมาเมาอีกครั้งทั้ง2คนพยายามจะจับตัวเขาแต่ไอ้เจฟก็วิ่งหนีมันนึกว่ากำลังเล่นวิ่งไล่จับอยู่มั้งเนี่ยไอ้เจฟวิ่งหนีมาและกำลังโดนตำรวจเรียกจับตัวทั้ง2หนุ่มวิ่งตามมาแต่ตอนนั้นเองเขาก็ได้เจอกับพ่อของเจฟทั้ง2หนุ่มพยายามถ่วงเวลาไม่ให้เขาหันไปเห็นลูกชายและโกหกว่าเจฟนอนอยู่ที่บ้านกับพ่อผมออกมาเที่ยวกันเองสุดท้ายเจฟก็โดนจับตัวไปที่โรงพักพอทั้ง2หนุ่มไปตามหาตัวเขาที่สถานีตำรวจตำรวจก็บอกว่าเจฟถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นเองก็มีสาวคนนึงอาสาพาพวกเขาไปส่งแต่พอทั้ง2หนุ่มเดินตามสาวคนนั้นมาก็มีรถตู้คันนึงมาจอดแล้วก็เป็นพวกสาวๆลาตินมาลุมจับพวกเขาไปทั้ง2คนโดนจับแก้ผ้าและมาตัดสินคดีข้อหาที่ทั้งคู่แอบเข้าบ้านของพวกเธอและทำเรื่องบัตรสีทั้งคู่โดนตีตูดและสั่งให้จูบกันและสุดท้ายเราก็จะได้เห็นหนังย้อนมาที่จุดเริ่มต้นทั้งคู่เดินแก้ผ้าและเข้ามาถึงที่โรงพยาบาลเพื่อตามหาเจฟที่ถูกส่งตัวมาที่นี่พวกเขาได้ขอเสื้อผ้าใส่จากนั้นก็ได้เจอกับนิโคนิโคก็ได้มาคุยกับเคซี่และก็ได้รู้ว่าเธอนั้นเลิกกับไอแลนดี้แล้วและดูเหมือนว่านิโคต้องไปทำค่ายที่บราซิลคนเดียวตอนนั้นพยาบาลก็มาบอกทั้ง2คนว่าเจฟยังต้องอยู่ดูอาการอีกวันด้วยสาเหตุที่ไม่อาจเปิดเผยได้มิลเลอร์จึงคว้าแฟ้มของเธอมาอ่านและได้รู้ว่าเจฟนั้นพยายามจะฆ่าตัวตายทั้ง2คนก็มานั่งคุยกันอยู่ที่หน้าตึกและก็ได้เสียใจว่านี่พวกเราเป็นเพื่อนภาษาอะไรเพื่อนเครียดจนถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเราก็ไม่รู้และตอนนั้นชายแก่ที่สวมหมวกอินเดียแดงที่พวกเขาเจอเต้นเมาอยู่ที่ริมถนนก็ได้เดินออกมาจากโรงพยาบาลมิลเลอร์ก็ได้ทักเขาว่าเป็นยังไงหัวหน้าเผ่าเมาหนักเลยนะลุงก็บอกว่าลุงเมาหนักไปหน่อยเลยออกมาเต้นอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองทั้งคืนเคซี่จึงนึกได้ว่าพวกเราผ่านหน้าบ้านเจฟไม่รู้กี่ครั้งเพราะว่าลุงเต้นอยู่ที่หน้าบ้านของเขาทั้งคืนทั้ง2คนก็เลยถามว่าบ้านของลุงอยู่ที่ไหนเมื่อทั้งคู่รู้แล้วว่าบ้านของเจฟอยู่ที่ไหนก็ได้แอบบุกเข้าไปในโรงพยาบาลและได้จับเจฟโยนลงมาจากหน้าต่างดีนะเพื่อนมึงไม่ตายพอทั้ง2คนวิ่งตามลงมาก็ปรากฏว่าเจฟฟื้นมาแล้วและก็ได้ขโมยรถของไอแลนดี้มาขับไอแลนดี้มาเห็นพอดีทั้ง3คนก็เลยรีบหนีไอเจฟเมาขับรถชนล่อไปหลายเสาโดนตำรวจไล่ตามแต่สุดท้ายก็หนีรอดมาได้เมื่อทั้ง3คนมาถึงบ้านก็รีบจับไอเจฟอาบน้ำทำผมแต่งตัวให้เรียบร้อยรอพ่อมันมารับแต่ตอนนั้นเจฟก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาอยากจะทำแบบนี้ไหมเขาไม่รู้ว่าเขาอยากจะเป็นหมอจริงๆหรือเปล่ามิลเลอร์ก็ถามเจฟว่าทำไมนายคิดจะฆ่าตัวตา
ายเจฟก็บอกว่าเขาไม่ได้จะฆ่าตัวตายเขาแค่อ่านหนังสือจนอดนอน72ชั่วโมงจนสติแตกเห็นภาพหลอนก็เท่านั้นเองเขาเครียดมากที่พ่อของเขากดดันให้เขาเป็นหมอมาโดยตลอดทางคู่จึงบอกให้เจฟนั้นยืนหยัดและบอกความจริงกับพ่อเขาไปตอนนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูแต่พอเจฟไปเปิดก็ปรากฏว่าเป็นไอแลนดี้บุกเข้ามาต่อยหน้าเขาแต่ขณะที่พวกเขากำลังจะมีเรื่องกันพ่อของเจฟก็มาถึงพอดีและจัดการไอแลนดี้ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นมิลเลอร์และเคซี่ก็พยายามบอกให้เจฟบอกกับพ่อเขาตรงๆบอกไปสิว่าแกไม่อยากเป็นหมอเจฟก็ได้รวบรวมความกล้าและได้บอกพ่อเขาว่าผมจะไม่ไปสัมภาษณ์ผมอายุ21แล้วผมจะเลือกทางเดินชีวิตของผมเองพ่อเขาก็ผิดหวังและด่าว่าจะไม่น่าเลี้ยงลูกขยะอย่างแกมิลเลอร์ได้ยินดังนั้นก็โมโหต่อยหน้าพ่อเจฟไป1ทีเจฟก็เลยบอกให้พ่อของเขานั้นกลับไปไอแลนดี้ก็ลุกขึ้นมาและขอโทษเจฟและบอกว่าพ่อของมันก็บังคับมันเหมือนกันสุดท้ายทั้ง3คนก็มาคุยกันว่านี่มันช่างเป็นวันเกิดที่โคตรมันจริงๆเคซี่ก็ถามเจฟว่าต่อจากนี้เขาจะทำอะไรเจฟก็บอกว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆสักทีไม่ต้องมีใครมาบังคับและเจฟก็ดีใจที่เพื่อนทั้ง2คนเขามาหาตอนนั้นเองเคซี่ก็เหมือนจะนึกอะไรได้เขารีบวิ่งตามเสียงหัวใจของเขาไปที่บ้านของนิโคแต่ก็ไม่ทันแล้วเห็นรถเธอเพิ่งขับออกไปแต่ปรากฏว่าหันกลับมาเธอนั่งรอแท็กซี่อยู่เคซี่ก็ได้ไปเผยความในใจกับเธอทั้งคู่ก็ได้จูบกันต่อมาเพื่อนซีทั้ง3คนก็ได้มาเที่ยวเทศกาลดนตรีด้วยกันที่งานนั้นมิลเลอร์ก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปเรียนมหาลัยอีกครั้งและก็บอกว่าพรุ่งนี้กูมีสัมภาษณ์ดูแลกูด้วยอย่าให้กูเมาตัดภาพมาวันรุ่งขึ้นไอ้มิลเลอร์ใส่เฝือกย้อมผมแดงมาเลยถ้าทางจะเมาหนักเขามาสัมภาษณ์กับอาจารย์ประจำคณะได้ทันเวลาและอาจารย์คนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือหัวหน้าเผ่าที่เคยเมาปิ้นอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อนของเขานั่นเองและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง21 and over ดูหนังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรกันบ้างสำหรับผมช่วงเวลาวัยรุ่น 20-30 ปีช่วงเวลา10ปีนี้มันผ่านไปเร็วจริงๆถ้าน้องๆคนไหนอายุเพิ่งเข้าเลข2ก็อย่าเสียเวลาไปกับการเล่นเกมกินเหล้าเมายาเอาแต่พอประมาณและเอาเวลาที่เหลือออกไปหาประสบการณ์ชีวิตจริงๆจะดีกว่าออกไปรู้จักโลกกว้างไปหาเพื่อนใหม่ถ้าพอมีแรงก็ลองออกไปใช้ชีวิตต่างประเทศถ้าดีก็กลับมาแล้วก็มารับกูไปด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่อง21 and over ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2013ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง 5.8 คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไปเพียง 27% ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ววัยรุ่นสวัสดีเด้อ